พุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานีพาลูกหลานร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาและร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาณวัดทุ่งศรีเมืองวัดเก่าแก่คู่เมืองอุบลราชธานีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ที่วัดทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวัดเก่าแก่คู่เมืองอุบลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3วันมาฆบูชานายปัญญาเสวตธรรมนายอำเภอเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายยอดยุทธเดชรุ่งเรืองรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนำหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานีพาลูกพาหลานเข้าวัดร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาและร่วมเวียนเทียนกับเจ้าพระคุณวิโรจน์รัตโนบลเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมืองพระครูปลัดกิติพงศ์อัตุตมะกิตตุติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมืองคณะพระภิกษุสามเณรเนื่องในวันมาฆบูชาสำหรับวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา9เดือนซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆสรุปเป็นใจความสำคัญทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์วันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3โดยวันมาฆบูชา2562ตรงกับวันอังคารที่19กุมภาพันธ์สำหรับประวัติมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันที่เวรุวันมหาวิหารในกรุงราชคฤห์โดยไม่ได้นัดหมายโดยพระภิกษุเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าและบรรลุพระอรหันต์แล้วทุกๆองค์วันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆกันถึง4ประการอันได้แก่วันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายณวัดเวรุวันเมืองราชคฤห์แคว้นมคธเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา6และพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเอหิภิกขุอุปสัมปทาวัดทุ่งศรีเมืองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3โดยท่านเจ้าอริยวงศ์สายจารย์ยานวิมลอุบลคณาภิบาลสังฆป่าโมกซุยซึ่งเคยได้เข้ามาศึกษาอย่างกรุงเทพต่อมาได้เป็นเจ้าคณะเมืองอุบลราชธานีท่านได้มานั่งปฏิบัติธรรมที่บริเวณชายทุ่งเมืองซึ่งเป็นเขตวัดในปัจจุบันและรู้สึกสงบร่มรื่นจึงได้เชิญพระพุทธบาทที่จำลองมาจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครมาประดิษฐานไว้และสร้างหอพระพุทธบาทขึ้น